ชาวเน็ตวิจารณ์หลังลีน่าจังพูดแบบนี้ถึงกรณีที่ดิวอริสราออกมาแฉโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปของลีน่าจังที่ออกมาพูดถึงข่าวดิวอริสราผ่านไลฟ์สดที่เปิดให้เห็นถึงรอยช้ำบนร่างกายของดิวที่เกิดจากการถูกทำร้ายแล้วพูดทิ้งท้ายว่าการที่ดิวออกมาแฉมันทำให้ครอบครัวแฟนเก่าของบอเดือดร้อนเลยนะน้องชายต้องลาออกจากตำรวจเลยแล้วท่านผบ.ตร.ไม่ยอมด้วยต้องไปตรวจสอบว่ารถและคอนโดหรูเป็นเงินมาจากพนันออนไลน์หรือเปล่าโดยลีน่าจังได้พูดต่อว่าดิวอริสรามาแฉอย่างนี้มันทำให้ครอบครัวเขาชิบหายวายวอดพังหมดน้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลยตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลยแล้วทรัพย์สมบัติจะโดนยึดทรัพย์หมดนอกเสียจากจะไปพิสูจน์ว่าไม่ได้เกี่ยวกับพนันออนไลน์หลังจากที่คลิปดังกล่าวนั้นถูกมาแชร์ใน TikTok ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่าพิธีกรดังพูดแบบนี้ต้องการจะสื่ออะไรแทนที่จะเห็นใจผู้หญิงด้วยกันทำผิดกฎหมายต้องรับผลหรือเปล่าก็ดิวอริสรามาแชร์อย่างนี้มันก็ทำให้ครอบครัวก็ชิบหายวายวอดพังหมดน้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลยตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลยและสมบัติทรัพย์สมบัติจะโดนยึดทรัพย์หมดนอกจากไปพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ